นี้เราอยู่ที่ไหนคุณเปาปั๊กเกษตรพี่ข้างหลังนี่นี่ไทยรัฐแคมป์ตอนนี้เป็นกระแสเพราะว่าทุกคนเริ่มได้รับรถกันหมดแล้วนี้เป็นเครื่อง2004ก็จะมีทั้ง2004 2007อันนี้เป็นเกียร์ออโต้ออโต้สงสัยว่าพี่ไม่มันต้องมาบังแอร์ผมวะน้ำจะได้เย็นตลอดเวลาไงเอาแอร์มาเป่าให้มันเย็นเฮ้ยโตโยต้าไงเขาก็ขึ้นชื่อว่าแอร์เย็นเพียงพอเปลี่ยนรถแล้วย้อนยังอยู่อ่ะใช่ใช่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนคุณเปาบัสเกษตรพี่บัสเกษตรนี่คืออะไรฮะโตโยต้าบัสอันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่ครับนี่ไงคันข้างหลังนี่นี่ไทยรัฐแคมป์ตอนนี้เป็นกระแสเพราะว่าทุกคนเริ่มได้รับรถกันหมดแล้วเราไปดูดีเทลใกล้ๆดีกว่าว่ารถมันเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วรถคันนี้ครับผลิตที่บ้านเราเลยนะผลิตที่ประเทศไทยนี่แหละไฟหน้าเป็นไงพี่ต้นถ้าเราเปิดไฟมันจะติดทั้งหมดเลยก็คือ2เส้นนี้จะติดแล้วก็ใช่ครับทำให้แบบรถดูแบบสวยขึ้นก็ดูสว่างดิใช่อันนี้คือเป็นเพิ่มมิติให้ตัวรถเวลาเปิดไฟแล้วมันดูสวยเฟี้ยวอ่ะปกติมันต้องรวมกันนะแต่นี่เขาแยกชิ้นออกมาเป็นไฟเลี้ยวอ่ะแล้วกันชนเนี่ยแต่งให้เป็นแต่งที่เขาแรปไงก็เลยมองไม่เห็นเป็นสันขึ้นมาเพื่อให้ดูมีมิติใช่ถูกต้องคือรถด้านข้างก็ดูเป็นหรอคือรถคันนี้พี่ต้นเห็นที่เขาทำเป็นเหลี่ยมป่ะสมมติถ้าเราทำเป็นฟู้ดทรัคอะไรแบบนี้มันจะยาวใช่ไหมแล้วหน้ามันจะดูยาวๆแต่ทีเนี้ยเขาจะช่วยทำให้เราขับขี่ได้ง่ายขึ้นเห็นไหมเพราะมุมรถอะมันจะมุมเลี้ยวมันก็จะดูง่ายขึ้นถูกต้องอันนี้เป็นพลาสติกนะแต่เขาจะตัดให้เป็นมีเหมือนมีสีสันก็เป็นพลาสติกแต่ว่าตัดสีพอดูไกลๆมันแบบผมนึกว่าเป็นงานชิ้นเล็กใช่ไหมใช่แต่จริงๆมันเป็นพลาสติก ABS โลโก้โตโยต้าก็ทำดีนะเครื่องก็จะเป็นตัวดีเซลเสียดายนะที่เขาไม่มีตัวหัวกลางความร้อนมาให้อ๋อใช่ใช่อาจจะไปหาซื้อติดเพิ่มได้จริงๆแล้วอันนี้เป็นเครื่อง2004ก็จะมีทั้ง2004 2007อันนี้เป็นเกียร์ออโต้ออโต้ผมว่าจริงๆเครื่อง2 CD เนี่ยคนเขาเล่นกันเยอะเหมือนกันนะอนาคตไงก็ต้องมีคนมาโม้เพราะด้วยทรงรถอะพี่อย่างถ้าสมมุติคนทำแบบร้านอะไรหรือวิ่งอะไรอะเราเอามาแต่งอะทรงนี้แม่งโคตรเกิดเลยผมว่าดุดันอะใช่แล้วแบบเครื่องแรงๆหน่อยเกียร์แบบบุ้มบุ้มเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอู่อะทุกสำนักอะแม่งรอรถแล้วแล้วเดี๋ยวรอทีนี้เราก็จะไปง่ายแล้วรอดูได้เลยว่ามาแน่นอนถูกต้องฝากระโปรงก็ไม่ได้หนักนะนี่ด้านข้างพี่ต้นเห็นไหมโอ้โหคุณว่าแบบนี้ดีป่ะส่วนตัวนะถ้าแบบกดปุ่มหรือซ่อนไปตามรถมันจะสัญญาณนะไม่รู้แล้วแต่นะส่วนตัวนะแต่หลักถ้าอย่างบางคนไม่ค่อยได้ฟังวิทยุกันแล้วอ่ะเขาจะฟังในพวกสตรีมมิ่งกันหมดแล้วใช่อันนี้มีติดไว้ก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะถามว่ามันก็เป็นทรงที่แบบดูวินเทจดีอ่ะแล้วอันนี้ส่วนตัวนะอันนี้เขาเอาไว้ทำอะไรตรงนี้เอาเวลาวางของเกี่ยวอะไรได้ไงพี่เนี่ยแต่ไม่สามารถลากได้นะเพราะตรงนี้เป็นพลาสติกมันไม่ใช่มุมที่ต้องลากรถอันนี้คือต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นช็อตวิเวทช็อตวิเวทดูไง4ขอคือช็อตวิเวทถ้าเป็น5ขอคือลองวิเวทโอเคจริงๆคันนี้เปิดข้างนี้ได้นะคุณเปาเปิดทิ้งมากแบบนี้เหรอใช่คุณเชื่อป่ะเออเชื่อพี่เขามีหูลองเปิดให้ทุกคนดูหน่อยดีกว่าประคองนะครับเอายังอ่ะคุณอ่ะเอาดินี่อันนี้เขาน่าจะเอาไว้เกี่ยวให้มันเป็นแนวตั้งได้แน่เลยเออสำหรับแบบเดี๋ยวหน่อยนะทักแล้วมาทำเป็นบาร์ได้นะเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้แบบใช้แรงเยอะนะแต่ไม่รู้ว่าใช้ไปนานมันจะแบบว่าไอ้นี่หรือเปล่าทำให้แบบเห็นว่าแบบใช้งานง่ายเฮ้ยขนของสบายเนี่ยพี่ขนาดแค่4ขออย่างนั้นเนี่ยใหญ่นะช่วงความจุด้านท้ายมันแบบโอเคเลยนะผมว่าพวกพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของตลาดนัดที่ชอบเลยนะขนของอ่ะรถเชิงพันนี้อ่ะหรือใครจะเอาไปทำเป็นฟู้ดทรัคก็ได้เห็นรถบรรทุกแบบเนี้ยช่วงล่างเป็นไงคุณเปาช่วงล่างข้างหลังเขาจะเป็นแหนบก็สำหรับบรรทุกหนักอยู่แล้วแหละก็มีคานมาอยู่แล้วถูกต้องพี่มาดูด้านข้างคัดซีกับตัวรถเนี่ยเห็นป่ะเขาเหลือที่วางไว้เพื่อบรรทุกตัวเฉพาะเอากำปั้นลงไปรองได้เลยนะคือถ้าใครบรรทุกหนักแล้วรู้สึกว่าโค้งแหนบไม่พอไปเสริมมันก็สามารถกดได้ในระดับนึงเลยมาดูด้านในครับตัวนี้ก็จะมีแอร์แบ็ก2ตัว
ฟิลลิ่งการนั่งเป็นไงคุณลดข้อกับพี่บอร์ดมันเอนได้อีกไหมหรือว่ามันสุดแล้วสุดแล้วเนี่ยเพราะเนี่ยผมสูง175เนี่ยผมดูเห็นแล้วว่าคุณเหมือนคุณนั่งสบายนะบอร์ดมันนุ่มแต่จริงรถประเภทเนี้ยเขาไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแบบนั่งสบายเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ถึงกับหลังตรงนะพี่ต้นเห็นป่ะใช่ๆอันนี้คือช่องเขาไปใส่เพิ่มได้ตกแต่งเพิ่มจะไปติดจอหรืออะไรก็ตามภายในเขาก็จะเป็นพลาสติกเนี่ยตัดด้วยสีส้มถูกต้องเพิ่มความดูหลาสีส้มขึ้นมาให้ดูมีมิติกระจกก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าคู่หน้าด้านคนขับก็จะเป็นออโต้ฝั่งบอกคนขับปรับยังไงครับไฟฟ้าป่ะหรือว่าเป็นแค่นวดครับเนี่ยครับสงสัยว่าพี่ทำไมมันต้องมาบังแอร์ผมวะน้ำจะได้เย็นตลอดเวลาไงเอาแอร์มาเป่าให้มันเย็นเขาคิดมาแล้วระบบแอร์ก็จะเป็นมือหมุนแล้วก็มีตัดหมอกข้างล่างแต่ว่าโชคยังดีนะที่เขาให้ตัวนี้ให้เป็นชาร์จนะแต่นี่เป็นไทซีนะรู้สึกใช่อันนี้เป็นไทซีสองช่องพี่แล้วก็มีเต้าจุดไฟบุหรี่จริงๆพี่วางแก้วเขาให้มา3จุดเนาะมีตรงนี้2อันแล้วข้างๆคนขับอีก1อันแล้วไม่มีอะไรแล้วช่องนี้สามารถใส่พวก iPad ได้นะเนี่ยก็ลึกประมาณเนี้ยผมสูง170ถ้านั่งดีๆอ่ะก็ไม่ติดแต่ถ้าแบบนั่งสไลด์ลงตัวลงไปแบบชนแล้วเนี่ยมันแบบมันชิดมากฝั่งนั่งรู้สึกนั่งไปนั่งมารู้สึกอัดนะตรงเนี้ยมันใหญ่เกินแล้วมันกินพื้นที่ในการวางเข่าอ่ะแต่ถ้าเลื่อนถอยไปก็ต้องแลกกับหลังตั้งการเอียงนะแต่ก็พอได้แหละกุญแจนึกว่าขับรถเพื่อนเลย3พวงคือจริงเขาน่าจะทำเป็นฟูลสตาร์ทหน่อยนะนี่แต่ลองเข้าไปเทสระบบแอร์ได้เย็นไหมเฮ้ยโตโยต้าไงเขาก็ขึ้นชื่อว่าแอร์เย็นเพียงพอทางฝั่งคนนั่งนะครับมีช่องใส่เอกสารให้ซึ่งใหญ่มากกว้างมากทำใหญ่ๆอย่างนี้ก็ดีนะแต่ว่ามันกินพื้นที่ไปหน่อยแล้วก็มีช่องปรับแอร์มาให้นะครับหมุนง่ายใช้งานง่ายทรายทางฝั่งคนนั่งผมว่ามันสวยอยู่นะผมชอบเลยนะอันนี้กระจกข้างหลังเป็นตัดแสงแบบแมนนวลนะครับกันแสงด้านหน้าให้มาฝั่งคนขับฝั่งเดียวกระจกลงสุดนะครับไม่ติดอันนี้คือล้อเลนโซ่ 95V นะครับจริงๆมันเป็น 95V แหละแต่ว่าทำให้ Toyota ก็เลยเป็น 95T ซึ่งแตกต่างจาก 95V ปกติก็คือมีเส้นรันเนอร์ขึ้นมาทำให้ Toyotaแล้วก็กลายเป็นรหัสใหม่ขึ้นมาก็คือล้อ 95D ยางมากับยาง D1SP นะครับขนาดยางขอบ18ล้อกับขอบ18เท่ากันถ้าใครใช้รถคันนี้อยู่แล้วอยากได้ล้อตัวนี้สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับเลนโซ่ 95T อันนี้คือสี GL นะครับผมขอบ18สามารถใส่ได้เลยใส่ได้เลยนะพี่ไม่ติดครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเลือกใช้ไลน์ไหนแต่จริงไลน์นี้ก็สวยแล้วประกันล้อนะครับประกันโครงสร้างหรือการใช้งานนะครับส่วนสีเนี่ยเราประกัน2ปีนะครับผมเป็นตามมอตาแมวสามารถส่งเคมวงใหม่ได้เลยนะครับยางของเราเนี่ยรับประกันโครงสร้าง2ปีหรือ50,000กิโลเมตรนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน50,000กิโลเมตรนี่หมายความว่าไกลมากนะปีนึงถ้าวิ่งถึง 25,000 กิโลเมตรปกติเฉลี่ยคนนึงอ่ะจะขับรถปกติ 20,00020,000 อ่ะใช่ถ้าใช้รถทุกวันนะถ้าใครซื้อไปแล้วลบคูณลงทะเบียนนะครับจะได้อยู่โครงการ180วันบาทรวมจ่ายต่ำเกมเส้นใหม่ปีแบบนี้ซื้อรถไปส่วนมากคนจะเปลี่ยนรถประมาณ5ปี5ปีถึง7ปีใช่ครับถ้ามันมีล้อรับประกันตลอดอายุการใช้งานเหรอใช่ครับซื้อล้อจากแลนโซ่เนี่ยคุ้มเรารับประกันโครงสร้างซื้อทีเดียวจบอ่ะง่ายๆเปลี่ยนรถแล้วล้อยังอยู่อ่ะใช่ใช่ใช่สวัสดีค่ะเจอเตยนะคะของเตยเนี่ยจะอยู่ในส่วนของตัวสาขาเกษตรตะวมินนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยของ Toyota Bus เนี่ยจะมีทั้งหมด7สาขานะคะในส่วนของตรงเนี้ยค่ะตัวที่โชว์อยู่เนี่ยค่ะจะเป็นในส่วนของตัวซึ่ง2004เป็นตัวดีเซลค่ะจะเป็นช่วงสั้นนะคะเกียร์ออโต้ค่ะเป็นตัว Attractive Package ค่ะไอ้2ตัวเนี้ยค่ะของเราจะมีทั้งในส่วนของตัวเครื่อง2000 2004 2007ค่ะมีทั้งเครื่องเบนซินแล้วก็ดีเซลนะคะในส่วนของตัวแคมเปญเนี่ยของเราแคมเปญมีหลายแบบมากเลยในส่วนของตรงเนี้ยค่ะถ้าลูกค้าสนใจค่ะแนะนำให้โทรติดต่อ1268เข้ามาได้เลยนะคะถ้าลูกค้าสะดวกสาขาไหนใกล้บ้านก็ไปสาขานั้นได้เลยค่ะฝากนิดนึงครับถ้าอยากออกหล่อๆแบบเนี้ยโดยใช้ล้อยางของเลนโซ่แบบเนี้ยก็ติดต่อที่สาขาได้เลยใช่ค่ะสาขาสามารถจัดล้อยางมาใส่กับรถไฮรักแคปนี้ได้เลยสามารถแต่งได้เลยใช่ค่ะแต่งได้เลยไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งแบบนี้ค่ะหล่อๆแบบนี้เลยหรือว่าลูกค้าสนใจเป็นพวกตัวฟู้ดทรัคอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแต่งเป็นแบบว่าเป็นตัวแคมปิ้งอะไรเงี้ยค่ะก็ได้หมดเลยค่ะมีหลายแบบใช่ค่ะ Toyota Bus ก็สามารถจัดได้ใช่ค่ะได้หมดเลยลองโทรมาคุยดีกว่าใช่ค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่เตยครับค่ะยินดีค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ